สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คณราทิพย์นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Orim Trade อีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าตั้งแต่วันจันทร์มาจนถึงวันศุกร์นี้นะครับผมทำกำไรจาก Orim Trade นี้ได้ทั้งหมดกี่ดอลลาร์กันนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าแปลงเป็นเงินไทยแล้วมันจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนั่นเองนะฮะซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็ไม่ได้มาอัปเดตรายได้อย่างเดียวนะครับผมจะมาทำการถอนเงินจาก Orim Trade นี้ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับซึ่งตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะครับผมก็ทำเงินมาได้รวมๆนะฮะอยู่ทั้งหมดที่435ดอลลาร์กับอีก71เซนต์นั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาทำการถอนเงินจำนวนทั้งหมดนี้ออกมาด้วยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับพร้อมที่จะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะฮะก่อนอื่นกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับ Here we goโอเคผมก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับผมจะนำ435ดอลลาร์กับอีก71เซนต์นี้นะฮะไปลบกับ200ดอลลาร์ก่อนเลยนะครับเพราะว่าในทิศนี้นะครับผมฝากเงินเข้ามาเทรดอยู่ทั้งหมด200ดอลลาร์นั่นเองนะครับอ่ะเราลบกับต้นทุนออกก่อนนะฮะเพื่อที่เราจะได้รู้นะครับว่ากำไรในทิศนี้ผมทำได้ทั้งหมดอยู่ที่กี่ดอลลาร์กันนั่นเองนะครับโอเคผมเดี๋ยวผมจะทำการกดเท่ากับเลยนะครับโอเคผมก็นี่เลยนะครับก็เป็นกำไรที่ผมทำได้จากOrim Tradeในสัปดาห์นี้นะฮะก็คือ235ดอลลาร์กับอีก71เซนต์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรานำ235ดอลลาร์นี้ไปแปลงค่าเงินกันดูเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าหลังจากที่แปลงค่าเงินเป็นเงินไทยเรียบร้อยแล้ว235ดอลลาร์กับอีก71เซนต์นี้จะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับก็โอเคผมเดี๋ยวเราไปทำการแปลงค่าเงินเลยนะฮะโอเคนี่เลยนะครับก็สำหรับ235ดอลลาร์นะครับหรือว่ากำไรที่ผมสามารถทำได้จากOrim Tradeในทิศนี้นะฮะมันสามารถนำมาแปลงเป็นเงินได้อยู่ที่ 7,480 บาทนั่นเองนะฮะก็ตีเป็น 7,400 บาทนะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆนะฮะนี่เลยนะครับก็คือกำไรหรือว่าเงินที่ผมสามารถทำได้จากOrim Tradeในอาทิตย์นี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะฮะเดี๋ยวผมจะทำการถอนเงินทั้งหมดนี้ออกมาเลยนะครับก็คือทั้งหมด435ดอลลาร์กับอีก71เซนต์นี้ออกมานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปที่การถอนเงินเลยนะครับก็สำหรับการถอนเงินจากOrim Tradeนี้นะครับผมก็ขอบอกเพื่อนๆอย่างหนึ่งนะครับว่าการถอนเงินขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่19ดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเงินในพอร์ตมีไม่ถึง19ดอลลาร์นะครับเพื่อนๆก็ยังไม่สามารถที่จะถอนได้นั่นเองนะครับอย่างผมเองตอนนี้เนาะเงินในพอร์ตก็มีอยู่400กว่าแล้วนะครับก็คือเกิน19ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะฮะก็สามารถที่จะถอนได้ตามปกตินะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปทำการถอนเงินเลยนะครับผมก็จะถอนเข้าสู่ธนาคารกสิกรไทยของผมเหมือนเดิมเลยนะครับจำนวนเงินก็435ดอลลาร์กับอีก71เซนต์เหมือนเดิมเลยนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมขอกรอกข้อมูลสำหรับการถอนเงินก่อนเลยนะครับโอเคข้อมูลทุกอย่างถูกต้องนะครับเวลาเพื่อนๆกดถอนเงินทุกครั้งนะครับแต่ละครั้งนะครับแนะนําว่าให้เพื่อนๆนะครับทำการตรวจสอบให้ถูกต้องนะครับว่าจํานวนเงินถูกไหมชื่อบัญชีถูกไหมเลขบัญชีถูกไหมนะครับถ้าถูกต้องเรียบร้อยแล้วทั้ง3อย่างนะครับก็ทําการกดส่งคําขอได้เลยนะฮะโอเคผมก็เท่านี้นะครับก็หลังจากนี้นะครับก็รอทางOrim Tradeโอนเงินให้กับเราเท่านั้นเองนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเป็นสมาชิกธรรมดานะครับเพื่อนๆจะได้รับเงินภายใน 1-7 วันนะครับหรือไม่ก็ถ้าเพื่อนๆเป็นสมาชิกแบบ VIP นะครับเพื่อนๆจะได้รับเงินหลังจากกดถอนไปภายใน24ชั่วโมงเลยนะครับโอเคผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะขอตัดเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากจะเห็นรีวิวการถอนเงินที่ผมถอนเงินไปในครั้งที่แล้วแล้วก็ผมได้รับเงินมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลื่อนลงไปแล้วก็คลิกดูที่คำอธิบายเพิ่มเติมที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะฮะซึ่งผมจะแปะลิงก์คลิปที่ผมกดถอนเงินแล้วก็ได้รับเงินจากOrim Tradeไว้ให้นะครับสำหรับใครที่อยากดูนะก็เลื่อนลงไปแล้วก็ไปเลือกดูก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าทางOrim Tradeได้ทำการโอนเงินให้กับผมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปรีวิวแยกให้เพื่อนๆดูอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ในการอัปเดตรายได้แล้วก็การถอนเงินที่ผมมาถอนให้เพื่อนๆดูในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ